จะผลิตให้แต่ว่าในส่วนของนักเรียนเนี่ยค่ะเราก็จะสอนในส่วนของเบสพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ดังนั้นเนี่ยถามว่าทำไอศกรีมได้เหมือนเราไหมได้แต่ว่าแมชชีนหรือว่าเครื่องจักรไม่เหมือนหรือแค่แบบวิธีการที่สแตนดาร์ดไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะทำให้เปลี่ยนแล้วนะคะบางตัวเนี่ยวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาอย่างที่จะให้เฉพาะแบรนด์เราเนี่ยเราก็ไม่ได้ขายใครเลยประมาณนี้ก็เลยแตกต่างกันนิดนึงค่ะโอเคครับแล้วต่อไปน้องกิฟต์ครับค่ะก็ในส่วนของไซบิลี่ก็มีการจดแบรนด์แต่ว่ากิฟต์ไม่ทราบว่าร้านอาหารนี้จดลิขสิทธิ์ได้ด้วยหรอคะวันนี้เป็นความรู้ใหม่เพราะว่ากิฟต์รู้สึกว่าเมนูเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ทราบว่ามันน่าจะจดได้ใช่ไหมเนาะคืออย่างเมนูเองกิฟต์ส่วนตัวเนี่ยกิมไม่ได้ไปสนใจเรื่องของการจดลิขสิทธิ์มากมายเพราะกิมรู้สึกว่าคู่แข่งอ่ะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วเราเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเราทำธุรกิจแล้วมันไม่มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เรามีคู่แข่งมันทำให้เราพัฒนาตัวเองแล้วเราก็เหมือนกับวันนี้เราต้องคิดแล้วว่าลูกค้าจะต้องได้อะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ได้เป็นโฟกัสสำคัญค่ะค่อนข้างเห็นด้วยนะกับมุมมองความคิดแบบนี้นะครับว่าในเมื่อธุรกิจต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าคู่แข่งเนี่ยถ้ามีมานี่มันทำให้เราต้องสู้ต้องพัฒนาขึ้นแน่นอนมันท้าทายเนาะมันทำให้เราต้องพัฒนาให้มีคุณภาพต่อตลอดนะครับในส่วนของกลยุทธ์เนี่ยมาสู่กลยุทธ์แล้วกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยวางกลยุทธ์นอกเพราะว่าบางครั้งบางประเด็นเราก็พูดไปแล้วบ้างนะที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราไม่ได้พูดมาเนี่ยเราวางกลยุทธ์ในการแข่งขันการทำธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างกลยุทธ์ที่ดูเป็นทางการนะจริงๆไม่ได้วางกลยุทธ์อะไรมากมายจริงๆอยากให้ตัวผ้าขาวม้าได้กระจายไปแล้วให้คนได้ใช้ได้ให้คนได้สัมผัสให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับผ้าขาวม้ามากขึ้นมากกว่าค่ะจริงๆแล้วเราก็ตั้งใจว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นในเรื่องของสินค้าproduct ต่างๆที่จะต้องมีมากขึ้นแล้วก็ควบคู่กับนวัตกรรมที่มันเข้ามาในชีวิตเราอะค่ะพวกเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารเคมีที่จะเอาเข้ามาใช้ร่วมกับตัวผ้าขาวม้าไหมแล้วทำให้แข็งแรงมากขึ้นหรือว่าใช้ผลิตสินค้าได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เรามองตรงนี้มากกว่าแล้วก็ในเรื่องว่าสินค้าจะมีเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าเราเนี่ยคอยโยนไอเดียมาให้เราอยู่แล้วละเรื่อยๆว่าทำไมทำตรงนี้ได้ไหมทำตรงนี้ได้ไหมอันนี้เราก็ค่อยๆเอามากันกรองอะค่ะแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็คอยเซอร์วิสเขาอะค่ะตรงนี้มากกว่าค่ะใช่เอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นไอเดียที่ดีอะค่ะแล้วก็กว้างที่สุดด้วยอะค่ะตรงนี้คือเราคิดคนเดียวหรือคิดกับทีมเราอย่างเงี้ยมันไม่พอค่ะแต่ว่าเวลาเราได้ไปเจอลูกค้าตามงานแฟร์งานอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะเข้ามาหามาชมแล้วมีอันนี้ไหมทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่เอาไปร่วมกับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นไอเดียที่ดีครับผมโอเคต่อด้วยน้องนิ่มเลยครับสำหรับกลยุทธ์ของเราเอาเป็นว่าเราวางแผนยังไงในการทำนะคะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยพอเราเริ่มขยายแบรนด์ในส่วนของเลิฟโหลดอะค่ะเน้นหนักในปีหลังๆก็คือเราจะเน้นย้ำในส่วนของแบรนด์ไอศกรีมมากขึ้นตรงนี้เราก็เลยมองในส่วนของกระบวนการผลิตแล้วก็หลายๆอย่างอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราขยายไปเท่านี้เนี่ยกระบวนการผลิตเราจะพอหรือเปล่าอาจจะมีมองในแง่ของกำลังคนวัตถุดิบแล้วก็กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการใส่ไอเดียที่แปลกใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ไอศกรีมทุกคนก็คือแบบทำกันได้ค่อนข้างเยอะมากนะคะเราก็อาจจะมองในแง่ของว่าเราจะพัฒนาในส่วนของไอศกรีมเรายังไงนะคะนิมก็มีแบบอย่างหลากหลายอย่างปีนี้เราออกงานไอศกรีมเฟสติวัลเงี้ยค่ะทางปีก่อนๆเราก็จะมีไอเดียแบบไอศกรีมสปาเกตตี้นะคะก็คืออาจจะเห็นจะมีแบบไอศกรีมเป็นรูปเป็นเส้นเหมือนสปาเกตตี้นะคะแล้วก็อย่างปีนี้เราก็จะมีในส่วนของไอศกรีมใส่ไส้นะคะก็คือข้างนอกเป็นไอศกรีมผ่าออกมาเป็นไส้อะค่ะก็อย่างเราก็จะเอาแนวต่างชาติปนกับคนไทยก็คือข้างนอกเนี่ยเป็นรสวานิลาข้างในเป็นไส้สังขยาหรือว่าใช่หรือว่าอย่างข้างนอกเป็นรสช็อกโกแลตข้างในเป็นไส้ฝอยทองเนี้ยค่ะคือให้มันมีไอเดียที่หลากหลายขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เหมือนแตกต่างจากคู่แข่งแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะประมาณนี้ค่ะก็อย่างตอนนี้ของกิบอะค่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่ามี3สาขาอย่างสาขาเล็กเนี่ยค่ะก็เราเริ่มมองว่าเขาอะจริงๆแล้วไปต่อได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตเราคิดจะขยายเราก็อาจจะขยายไปในรูปของ Saturday Everyday แต่ปัจจุบันเนี้ยกิบคิดว่า3สาขาก็เป็นตัวเลขที่กำลังสวยค่ะเพราะว่าเราก็ยังดูแลเองได้ทั้งหมดคือจุดเด่นของธุรกิจเราจริงๆอะคือว่า
อย่างคุณพ่อเคยบอกเลยว่าทำร้านอาหารเนี่ยคือความเป็นเจ้าของอะมันสำคัญมากถ้าเกิดเราขยายแล้วความเป็นเจ้าของมันไปไม่ถึงเนี่ยคุณภาพมันจะตกเพราะฉะนั้นตอนนี้กิ๊ฟรู้สึกว่าศักยภาพของเราเนี่ย3สาขาเราดูแลทั่วถึงถ้าในกรณีที่จะขยายไปมากกว่านี้เราก็ต้องเพิ่มศักยภาพของทีมผลิตเองแล้วก็ทีมงานทีมโอเปอเรชั่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างแต่ว่าถ้าในส่วนของกลยุทธ์มาร์เก็ตติ้งอะนะคะก็ตอนนี้เราจริงๆแล้วกลยุทธ์ของเราคือทำในสิ่งที่เราคิดว่าลูกค้าต้องการแล้วเป็นสิ่งเราเชื่อมากกว่าเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเราก็อยากทำเราสนุกกับมันตอนนี้ก็จะมีการคืออยากให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าแบรนด์เซเบอรี่คือเคยโปรโมตตอนแรกๆแต่ว่าเราก็นิ่งไปหายไปทำโอเปอเรชั่นตอนนี้ก็อยากจะกลับมาทำเมนูใหม่ๆให้ลูกค้าแล้วก็ปีนี้ค่ะก็จะมีปาร์ตี้3ปี3สาขาที่จะเป็นแบบว่าปาร์ตี้หมอรำเก๋ๆที่ร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจัดโดยป้าตือสมบัติสาก็จะมาช่วยกันทำอีกสักรอบนึงให้มันแบบคึกคักลูกค้าจะได้รู้สึกมีอะไรใหม่ๆให้กับเขาบ้างแบบเราจะได้เป็นแบรนด์ที่คือความเป็นไทยแล้วก็อยากจะพัฒนามันต่อไปเรื่อยๆเพราะเราเห็นว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่เจ๋งและดีเหมือนที่พี่เขาทำผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยเราก็คือเราชอบรู้สึกว่ามันอัปเดตแล้วเราก็อยากจะเป็นคนนึงที่เอาความเป็นไทยมาอัปเดตเหมือนกันนะฟังดูนะอย่างน้องกิ๊ฟเนี่ยครับว่าตัวน้องเองเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณตังใช่ไหมแล้วพอมาประกอบธุรกิจแบบนี้ที่มีคำถามนะคิดตอนแรกว่าพอน้องกิ๊ฟมาเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าน้องได้เทคนิควิธีอะไรของคุณพ่อบ้างมาใช้ในการเทคนิคของคุณพ่อก็คือถีบกิ๊ฟตกน้ำไปว่ายน้ำเองค่ะอันนี้คือเทคนิคของคุณพ่อในการเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นนักเขาอะตอนแรกกิ๊ฟก็คือเคยคุยกับหุ้นส่วนว่าพ่อเราไม่ปล่อยให้เราเจ๊งแต่เขาปล่อยให้เราเจ๊งจริงๆค่ะแล้วเขาก็ปล่อยให้เราไปงมเองอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าทุกอย่างอ่ะยิ่งเด็กสมัยนี้เหมือนกันนะคะคือบอกเราเราก็ไม่เชื่อหรอกเราต้องเจอด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเทคนิคเขาก็ให้แค่ว่าอดทนแล้วเขาก็สอนเราแนวคิดมากกว่ากำไรคือขาดทุนนะบางทีเธอทำขาดทุนมันคือกำไรนะเธอกำไรประสบการณ์เนี่ยบางทีทุกวันนี้กิ๊บบอกป้าได้กำไรเท่านี้ป้าบอกโอ้ยเธอกำไรมาเยอะแล้วคือกำไรประสบการณ์กำไรความรู้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแนวคิดแต่ว่าในเรื่องของการทำงานอะเราต้องทำเองทุกอย่างแล้วเขาก็บอกแค่ว่าให้เราอยู่กับมันคือต้องรู้ทุกอย่างกิ๊บเคยทำทุกอย่างตั้งแต่ส่งของกิ๊บก็เคยทำจัดของทำได้ทุกอย่างเราต้องทำให้ได้ทุกอย่างเราถึงจะรู้ว่าธุรกิจของเราอะจุดบอดมันอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะพ่อเอาความสู้ชีวิตของตัวเองนะมาสอนลูกเงี้ยเยี่ยมมากนะครับเป็นพลังมากเพราะเมื่อเช้าตอนมาพี่ก็พยายามนั่งอ่านดูข้างในนะเขาบอกว่าน้องกิ๊บบอกว่าอีกได้รับเงินทุนของคุณพ่อมาแล้วก็อีก5ปีจะคืนทุนตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ยพี่ตอนนี้3ปีค่ะไกลยังก็ใกล้แล้วค่ะคือกิ๊บมองว่ามันไม่ได้แบบว่าดีตั้งแต่ปีแรกแต่ว่าเรายังไม่หยุดเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นกิ๊บคิดว่าคืนได้แน่นอนค่ะปรบมือให้กำลังใจหน่อยนะผมมานั่งคุยกันแบบนี้นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าพวกเราทุกคนที่มานั่งอยู่ในห้องแห่งนี้นั้นนะครับผมเองประสบการณ์ด้านนี้น้อยนะครับผมพูดตรงๆนะครับว่าวันนี้ผมมาพี่ผมก็คิดว่ามาเรียนรู้มารับฟังนะครับจากน้องๆที่ประสบความสำเร็จผมเชื่อแน่ครับอย่างหนึ่งนะครับว่าหลายๆท่านนะครับคงมีความสนใจและมีคำถามบางประเด็นที่อยากจะถามโฟกัสถึงน้องๆในแต่ละท่านนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเวทีให้ด้วยนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักคำถามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเวทีให้แล้วหลังจากนั้นเราก็พูดคุยกันเพราะว่าน้องๆทุกคนที่มาวันนี้ก็บอกเลยบอกว่าผมก็ถามเพิ่มเติมว่ามีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมไหมน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามีทุกท่านมานั่งร่วมรับฟังในห้องนี้ก็บางคนอาจจะอยากมีคำถามอะไรที่ถามพิเศษนะครับวันนี้เราเป็นบรรยากาศแบบพี่น้องแล้วกันนะครับว่าเราก็พูดคุยกันสบายๆนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะถามก่อนเลยต่อเลยนะครับก็คือในเรื่องของแน่นอนเนี่ยการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยปัญหาและอุปสรรคอ่ะมันก็มีอยู่แล้วเนาะนะครับก็ทุกอย่างมันก็ไม่สวยงามตลอดหรอกใช่ไหมครับต่อให้เรามีประสบการณ์หรือมีฐานที่ดีแค่ไหนปัญหาและอุปสรรคก็มีแน่นอนอยากให้ช่วยเล่าเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นพลังให้กับหลายๆคนที่เป็นปัญหาเหมือนกันนะว่าพวกเราประสบปัญหาอะไรบ้าง
ค่ะก็ตัวพาคาเมียนเองดำเนินธุรกิจมาประมาณ2ปีครึ่งนะคะช่วงแรกๆเนี่ยตอนแรกที่คิดว่าจะทำธุรกิจผ้าของมาเนี่ยค่ะยังไม่ได้คิดแน่นอนว่าจะทำพาคาเมียนเป็นจริงจังนะคะคือแค่รู้สึกว่าอยากจะทำธุรกิจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมองด้วยความง่ายก็คือว่าแค่ไปรับของจากที่โรงงานคุณพ่อมาเสร็จปุ๊บหาตลาดขายได้เลยทีนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองอะค่ะแล้วก็ทีมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราชอบอะไรที่ท้าทายแล้วก็เราอยากหาอะไรให้ใหม่ๆกับผ้าของม้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาจบที่พาคาเมียนแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยค่ะเราคิดแล้วแหละคอนเซปต์เรามาแล้วแหละว่าเราจะทำผ้าของม้าเป็นอะไรเราวางคอนเซปต์ไว้ว่าทาร์เก็ตเราเป็นใครเป้าเราจะขายใครเรามีสินค้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จุดเด่นหลักของเราคืออะไรบ้างที่เราลิสต์มาค่ะแต่ว่าเมื่อเราได้ลงมือทำจริงอะค่ะปัญหามันจึงจะเกิดขึ้นนะคะก็เริ่มแรกๆเลยคือว่าหนึ่งคือสิ่งที่เราคิดเนี่ยค่ะมันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันควรจะทำเป็นไอ้นี้ได้ทำเป็นสินค้าชนิดนี้ได้นะพอเราเอามาทำจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่เข้าหรือว่ามันต้องมีอะไรเป็นส่วนผสมไหมตรงนี้ก็คือปัญหาอุปสรรคด่านแรกนะคะด่านที่สองก็คือว่าด้วยความที่ไม่ได้เป็นพื้นฐานจากว่าเป็นคนชอบเย็บปักถักร้อยแต่ว่าชอบทำอะไรแปลกใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ไปหาช่างอะนะคะก็คุยกับช่างว่าเราอยากได้แบบนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราไม่ลืมคือว่าต้องทำตัวอย่างออกมาให้เรานะเราก็เขียนแบบไปอย่างเงี้ยค่ะหนาเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ด้านในยัดด้วยใยสังเคราะห์อะไรน้ำหนักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะพอทำออกมาจริงๆอะค่ะต้นแบบเนี่ยโอเคเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเราเลยเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่อะค่ะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นใหม่อีกกลับไปจุดเริ่มต้นอีกรอบนึงว่าเราจะต้องค้นหาช่างใหม่ต้องหาพาร์ทเนอร์ใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาให้แน่นอนแล้วก็ในเรื่องของตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าท่านทุกท่านที่สนใจอยากขึ้นต้นแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะ